FC New Jean แต่คือถามว่าตาม New Jean หรอไม่จ้า นะครับมันไม่ใช่สีนี้อ่ะทุกคนเหมือนจะมีอะไรปื้อแหลกปื้อแหลกอันยังชิงกระดือนูชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะพัสดุกันนะครับซึ่งพัสดุที่เราจะมาแกะในวันนี้เนี่ยของแฟชั่นนั่นเองเย้ถ้าหากว่าสิ่งของต่างๆที่เราแกะเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะทุกคนว่าไปซื้อที่ไหนตามยังไงอะไรอย่างนี้เนาะก็ไปตามกันได้ที่ช่อง description นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงช่อง description ก่อนที่จะไปชมกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันก่อนด้วยนะครับทุกคนครับคุณครับและไปชมกันเลยเป็นซองแบบนี้นะอันนี้มาจากร้านที่มีชื่อว่านันทิตาเฮ้ยคุณคุณไหมใครเล่น TikTok เนี่ยน่าจะเจอสิ่งนี้บ่อยซุ่มมองไม่เห็นเลยว่าคืออะไรดูไม่รู้เลยคืออะไรแกเป็นไงอ่ะสิ่งนี้คือกระเป๋านั่นเองนะทุกคนนี่เป็นกระเป๋าแบบมันจะเป็นแบบนุ่มๆนิ่มๆหน่อยนะฮะแต่มันก็ไม่ได้นิ่มขนาดนั้นน่ะรีวิวคือเวอร์เกินคือนิ่มเกินแต่ถามว่านุ่มแบบน่ารักไหมคือน่ารักแล้วก็เป็นผ้านะทุกคนเป็นผ้าเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นซิปนะทุกคนเป็นแบบตีนตุ๊กแกแบบนี้เป็นตีนตุ๊กแกนะแล้วก็ด้านในเนี่ยไม่มีช่องไม่มีอะไรเลยเป็นแบบโล่งๆแต่คือแบบคือใบใหญ่มากคือจุของได้เยอะแน่ๆแล้วก็สายตรงนี้จะเป็นสายแบบบุกๆเขาเรียกอะไรจะเป็นสายแบบอย่างเงี้ยใส่นุ่นใส่อะไรเข้าไปน่ารักมากทุกคนชอบมากแต่คือสำหรับเราใส่ก็คือแบบติดเลยเห็นปะติดเลยสะพายแบบเอาไว้ข้างหลังอย่างเงี้ยเห็นไหมคือแบบฟิลแบบสาวยี่ปะญี่ปุ่นอ่ะน่ารักน่ารักน่ารักชอบน่าจะใช้ได้ง่ายแล้วก็เราอ่ะค่อนข้างชอบกระเป๋าใบใหญ่เพราะว่ากระเป๋าใบใหญ่เนี่ยมันใส่ได้เยอะแต่แค่เราไม่ค่อยชอบความเป็นติ่งตุ๊กแกนี้นิดนึงโอ้ถ้าเป็นซิปมันจะดีมากเลยเพราะมันก็จะแบบรักษาความปลอดภัยได้ค่อนข้างดีแต่เอาอะไรมากแกใบนี้คือแบบไม่ถึง200เลยนะแต่น่ารักมากชิ้นต่อไปอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่ามีอะไรในนี้นะจ๊ะวันนี้ใส่เสื้อแบบนี้เพราะว่าไม่มีอะไรก็แค่อยากใส่เฉยๆงงไปเลยจ้ะพอเดากันได้ไหมตึงฟิลนี้เป็นฟิลว่าเสื้อสปอร์ตไปหนึ่งเสื้อสปอร์ตอีกแล้วจ้าเอาเลยคือพอใส่แล้วชอบก็เลยซื้อนะฮะทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยผ้ามีความแบบไม่ใช่เป็นผ้าร่มอ่ะไม่ใช่เป็นผ้าแบบเหมือนผ้าเสื้อกีฬานะทุกคนมีความเหมือนเป็นโพลีเอสเตอร์อยู่ในนี้นะครับแต่ว่าสวยดีอ่ะแบบแขนมีดีเทลต่างๆนะครับอันนี้น่าจะใส่แบบสบายนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเสื้อกีฬาแบบเป็นผ้าแบบล่มๆผ้าแบบระบายอ่ะสบายกว่าชิ้นต่อไปนี่เรามาดูกันว่าอันนี้คืออะไร เสื้อเล็กมากเสื้อแบบเสื้อเล็กมากทุกคนเฮ้ยใหญ่อยู่นะดูดิแล้วคือเราชอบตรงไหนหรือปะนิวจีนเป็นนิวจีนนิวไซนะครับข้างหลังเนี่ยเป็นคำว่าบันนี่เนาะแต่คืออ่ะมันค่อนข้างบางแหละทุกคนคือถ้าแบบเปิดไฟเนี่ยเราก็คือจะเห็นแบบสะท้อนนิดนึงเพราะว่าผ้ามันเป็นผ้าเหมือนแบบผ้าระบายนิดนึงอะเนาะก็เหมือนแบบเป็นเสื้อผ้าออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยสวยนะน่ารักนะเอาจริงๆดูดิน่ารักคือใครเป็น FC นิวจีนน้องแบบน้องนิวจีนกางเกงยีนตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปตามกันได้นะ FC นิวจีนแต่คือถามว่าตามนิวจีนหรอไม่จ้า
อันนี้จริงๆคือแกะแล้วเพราะว่าเราสั่งมา2ชิ้นด้วยกันนะครับอีกชิ้นนึงเนี่ยสั่งให้คุณแม่ติ๊งนี่นะฮะนี่คือรองเท้านะครับทุกคนรองเท้าจาก BB Double นะทุกคนแบบว่าอันนี้เป็นรองเท้าที่กระแสมาแรงมากๆใน TikTok นะทุกคนเพราะมันน่ารักนะแล้วก็ราคาดีมากๆด้วยนะคือเหมือนแบบมันลดราคาบ่อยใครแบบว่าสะดวกไปซื้อใน TikTok ก็สามารถไปซื้อใน TikTok ได้เลยนะครับใครสะดวกซื้อใน Shopee ก็สามารถจิ้มที่ Shopee ของเราได้เลยนะครับคือเรามีแบบนี้มาคู่นึงแล้วนะฮะทุกคนแต่ว่าคู่นั้นน่ะเป็นสีดำอันนี้เราซื้อเป็นสีขาวมาเพิ่มนะฮะเพราะว่าสีดำเนี่ยเราใช้ไปทำงานแบบใส่ทุกวันนะครับเราอยากมีที่แบบว่าเอาใส่ไปเที่ยวบ้างแล้วก็อันนี้เนี่ยมันมีไซส์ถึง43ถึง44นะใครที่เท้าใหญ่กว่านี้เนี่ยก็อาจจะแน่นๆหน่อยเราใส่ประมาณ43นะทุกคนนี่น่ารักคือมันดีมันใส่สบายนะครับแล้วเราก็ซื้อให้แม่ด้วยนะชิ้นต่อไปนี่แกะกันนิดนึงอันนี้เป็นร้านที่เราซื้อจริงๆอ่ะเราซื้อของร้านเนี้ยหลายอันมากๆแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่พร้อมส่งกับบางอย่างที่ต้องรอมาจากประเทศจีนอะไรเงี้ยแล้วคือมันต้องสั่ง2รอบทุกคนคือมันต้องสั่งแบบ2รอบมันไม่สามารถกดสั่งพร้อมกันได้คืออันนี้คืองงมากๆมันก็จะขึ้นแบบว่าสินค้านี้ไม่สามารถสั่งซื้อพร้อมกันได้อย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องใหม่มากที่เคยเจอเพราะว่ามันไม่ได้ส่งพร้อมกันไงถ้าหากว่าจะให้เขาส่งพร้อมกันเนี่ยมันก็อาจจะรอนานนะครับทุกคนเห็นสีไหม คือฉันก็ชอบเหมือนกันท็อกเลยอ่ะฉันแบบตายแล้วโอเคติ๊งแกมันเป็นสีแบบส้มแบบส้มแบบส้มตะโกนเกินอ่ะคือคือตอนซื้อมันไม่ใช่สีดีนะคือมันไม่ใช่สีนี้อ่ะทุกคนเสื้อนะฮะเป็นฟิลโปโลนะสีส้มที่เป็นสีแสบซึ่งเราใส่สีนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะดำแล้วคือเดี๋ยวเราจะขึ้นสีให้ดูว่าสีที่เราเห็นในรูปภาพกับสีที่เราได้มามันต่างกันยังไงคืออันนี้มันส้มเกินมันไม่ใช่ส้มแบบอย่างนั้นคือแบบผิดเลยอ่ะแบบไม่ใช่เลยอันนี้คือบาร์ได้แล้วคือสั่งไปอีก2ตัวคือตายแน่ไม่ใช่อ่ะมันบ้าใช่มันไม่ใช่เลยคือสามารถคืนได้ไหมหรือยังไงจากที่แล้วนะครับที่เรามีความว่าสั่งเสื้อมาแล้วสีมันไม่ตรงใช่ไหมทุกคนเราก็ได้ทำการรีเจ็คไปนะฮะตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยเปลี่ยนสีอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับว่าเขาเป็นร้านที่เป็นต่างชาตินะฮะไม่ใช่เป็นชาติไทยเขาก็เลยไม่มีหน้าร้านมันเป็นฟิลเหมือนแบบโกดังแล้วโกดังเขาก็ส่งต่ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนที่จะมาสามารถเปลี่ยนสีได้หรืออะไรได้ให้นะอันนี้ก็เป็นข้อเสียของการสั่งเสื้อผ้าที่แบบร้านไม่ใช่คนไทยขายนะเปลี่ยนไม่ได้พอเราเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเราก็เลยตัดสินใจคืนเงินนะครับคือทางร้านเนี่ยก็จะมีความแบบเหมือนฟิลเหมือนแบบนางก็ไม่ตอบแบบให้มันเคลียร์ว่าแบบคืนเงินไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่นางตอบเป็นฟิลเหมือนแบบว่าก็คุณสั่งสีนี้ไปมันก็ได้สีนี้ถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการบอกด้วยว่าการที่สีในรูปมันไม่เหมือนกับสีสิ่งที่ได้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเพราะแสงก็ได้แสงในรูปเนี่ยมันอาจจะทำให้เสื้อผ้ามันเป็นสีนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นสีนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบว่าการที่แสงแตกต่างกันทำให้สีเสื้อแตกต่างกันแต่คืออันนี้มันสีเสื้อคนละสีกันเลยมันไม่ได้ว่าถ้าแบบเฮ้ยสีมันเข้มไปสีมันอ่อนไปอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้แต่อันนี้มันคือคนละสีแล้วก็เลยแบบว่าโอเคถ้าอยู่ไม่สามารถจะเปลี่ยนสีให้เราได้เราก็ขอคืนเงินละกันนะครับก็กดคืนเงินไปแล้วก็รู้สึกว่า Shopee ทำงานค่อนข้างเร็วพอเหมือนกับว่าเรารีเจคไปแล้วเรามีหลักฐานว่าเอ้ยสีมันไม่ตรงจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนางก็รีเจคให้อนุมัติให้เลยก็คือได้รับเงินคืนนะครับโดยที่เราไม่ต้องส่งของคืนเนาะเราก็เลยเอาเงินตอนนั้นเนี่ยมาสั่งใหม่แต่ว่าสั่งเป็นร้านอื่นนะฮะแล้วก็เป็นร้านที่เราเคยสั่งอยู่แล้วนะคือกลับมาสั่งร้านเดิมแต่ว่ามันจะไม่ใช่เสื้อแบบเดียวกันกับอันนั้นนะฮะทุกคนก็คือเหมือนแบบหาแบบนั้นแบบไม่กล้าซื้อแล้วอ่ะเพราะว่ากลัว
ว่าไปกดร้านอื่นก็จะเป็นฟิลเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเอองั้นเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนสไตล์ไปเลยอะไรอย่างงี้นะครับตันนะมีความคล้ายคลึงนะครับแต่อันนี้คือสีน้ำตาลเลยไม่ส้มแล้วไม่ส้มแล้วไม่ส้มอิดแล้วคือความหวังคือหวังส้มอิดแต่มันไม่ส้มอิดให้ยังเอาน้ำตาลก็ได้เออร้านนี้โอเคนะทุกคนร้านนี้เราก็สั่งบ่อยนะฮะร้านชื่อว่า Be Cool Man นะฮะอันนี้แบบเราสั่งเขาบ่อยมากทั้งกางเกงแล้วก็ทั้งเสื้อผ้านะครับถือว่าเป็นร้านที่เออราคาน่ารักแล้วก็คุณภาพเนี่ยค่อนข้างโอเคไม่ได้ดีมากแต่ว่าใส่ได้สบายสบายนี่เป็นเสื้อสีน้ำตาลแบบนี้นะเออน่ารักดีแบบว่าเป็นฟิลแบบใส่ง่ายๆสบายสบายโปโรนะครับแต่ว่าคอค่อนข้างใหญ่ไปหน่อยนะสำหรับเราดูดิคอใหญ่อยู่นะแบบว่าใส่แล้วก็อาจจะแบบอันนี้เหมือนกันแต่ว่าเรามีความว่าอยากให้มันมีความใหญ่กว่าตัวเองนิดนึงนะครับก็เลยแบบสั่งเป็น 2XL มานะจริงๆใส่ไซส์ L ก็พอแล้วแต่ว่าอยากได้เสื้อตัวใหญ่ๆอ่ะดิไม่รู้เป็นอะไรอีกแล้วคือมีช่วงนึงที่แบบเอ้ยอยากใส่เสื้อตัวเล็กๆพออยากใส่เสื้อเล็กๆพอดีตัวอะไรเงี้ยสักพักอยากใส่เสื้อตัวใหญ่ๆเฮ้ยงงหมดโอเคชิ้นต่อไปนี่มาดูกันว่าเราจะได้เสื้อผ้าที่ตรงปกเหมือไร่เย้ยหรือไม่เย้ยถูกแล้วเพราะว่าร้านนี้คือร้านที่เราสั่งมาแล้วเสื้อสีส้มมันแบบคนละสีกับรูปจ้าฉันก็เลยเคลมไปเรียบร้อยนะฮะเออคืนเงินมาซะแต่ว่ามันยังมีเสื้อผ้าที่สั่งจากร้านมันอยู่โดยที่รอบนี้เนี่ยเป็นของจากจีนอันนั้นอะมีโกดังอยู่ที่ไทยนะแต่เราไม่รู้ว่าจะสีตรงไหมมากาชากันจ้ะมาจุ่มขยับขยับ1 2 3ซาดาเดี๋ยวใส่มาในถุงเดียวเหรอเหมือนจะมีอะไรปือแหลกปือแหลกปือรือแอกหรือเปล่ามันปือรือแอกนิดนึงมาแกะกันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาพูดกันว่ามันแปลกเพราะว่าอะไรนะ1 2 3เราได้มาเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อเชิ้ตแบบนี้นี่เฮ้ยอันเนี้ยสีสวยเออคือมันเป็นสีน้ำตาลแบบไม่ได้ตรงปกซะทีเดียวแต่พอรับได้อยู่เพราะมันไม่ได้เป็นสีน้ำตาลแบบตะโกนเปลี่ยนไปขนาดนั้นเนาะมันมีความเป็นน้ำตาลที่เออพอใส่ได้เขามีเน็กไทมาให้ด้วยแต่เป็นเน็กไทแบบว่าอย่างเงี้ยทุกคนเออแต่ความปือรือแอบอะไรรู้ไหมสั่งมา2ตัวได้มาตัวเดียวทำไมคือแกต้องการอะไรร้านแกมีปัญหาอะไรกับฉันหรือเปล่าคือมันอ้องเกินนะอันเนี้ยเอาจริงเดี๋ยวฉันไปเคมก่อนอีกรอบนึงเคมอีกแล้วสั่งเสื้อร้านนี้กูเคมไป2รอบจะบ้าคือทุกคนอยากจะซื้อไหมถ้าอยากจะซื้อก็แปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันไปดูแล้วกันว่าร้านไหนแต่ก็แล้วแต่พิจารณาถ้าแบบว่ารู้สึกว่าพร้อมเสี่ยงพร้อมที่จะเสี่ยงก็กดได้เลยแต่ไม่เอาด้วยว่ากลัวด้วยว่าร้านนี้ระวังตัวไว้ก็ได้แล้วแต่ทุกคนนะโอเคมันมีมาแค่อันเดียวจริงๆนั้นเนี่ยแล้วในซองอ่ะมันเขียนด้วยนะว่า2ชิ้นแล้วทำไมมันใส่มาแค่ให้อันเดียววะงงว่ะโอเคประมาณนี้โอเคประมาณนี้ก็สำหรับแฟชั่นก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วก็สิ่งของต่างๆเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ช่อง description นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย